ต่อที่คู่ณเดชน์ยาย่าฮะเฮ้ยโดนแต่ต่อไม่ใช่คู่นี้คู่นี้หลายคนเขาแบบว่าอยากจะให้แบบว่าแบบประกาศสักทีลงเอยกันจัดลงเอยทีให้เหลือดูแลรอดไปนะฮะไม่เว้นแต่คุณพ่อสุทธิเกียรติของหนุ่มป๊อกภัสรกรนะเดี๋ยวไปดูณเดชน์ยาย่าหน่อยเขาจะตอบยังไงบ้างถูกเพื่อนเพื่อนแซวหนักมากเลยล่ะค่ะสาวยาย่าอุรัสยาก็แหมมีโอกาสได้เจอน้องมีก้ามีย่าลูกชายลูกสาวฝาแฝดของเพื่อนซีป๊อกมากี้ทั้งทีแต่พออุ้มปุ๊บก็ร้องปั๊บจนเพื่อนเพื่อนค้ำกันยกใหญ่จนน้องย่าออกปากครั้งหน้าต้องขอแก้ตัวให้ได้งานนี้ยังควงหวานใจหนุ่มแบรี่มาตอบคำถามของคุณพ่อสุดที่เกียรติพ่อของหนุ่มป๊อกว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีอ่ะทั้งคู่ก็ประสานเสียงบอกว่ารอก่อนเพราะคงอีกนานเลยล่ะค่ะน่ารักมากค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อที่นึกถึงเราค่ะโอ้อยากฝากบอกคุณพ่อผ่านทางนี้ไหมคะว่าของเราอีกเมื่อไหร่ดีโอ้โหเรื่องนี้กำหนดไม่ได้หรอกครับผมครับถ้าถึงเวลาก็คงถึงเวลาก็คงเป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวคงไว้เพราะว่าจริงๆผมก็อยากแบบอยากอะไรวะอยากเก็บไว้เป็นแบบเขาเรียกว่าส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมมันอีกนานพี่จริงๆผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีภาพความฝันของตัวเองอยู่แล้วแหละครับผมแต่ว่าการที่เราจะทำภาพความฝันให้มันสำเร็จนั้นมันก็ต้องแชร์กันนะครับผมในเมื่อที่จะถ้าจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องแชร์กันนะครับผมแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าในอนาคตข้างหน้าหลังจากการแชร์กันแล้วเนี่ยความบาลานซ์ทุกอย่างมันจะอยู่ที่ไหนเราจะไปกันที่ไหนวิชั่นหรือว่าความฝันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยของแบบนี้แบบมาพูดกันแบบเฮ้ยปีหน้า2ปี3ปีมันไม่ได้หรอกค่ะมันต้องเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าโมเมนต์นี้คือใช่ก็ใช่ส่วนทริปไหว้พระหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งคู่เผยว่ามีโอกาสไปทำบุญก็เลยขอไหว้พระที่เคารพนับถือไม่ได้บ่นบานอะไรเลยสักนิดพร้อมอัปเดตว่าเร็วๆนี้จะมีทริปที่พาทั้งสองครอบครัวไปเที่ยวกันอีกครั้งส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ต้องติดตามนะจ๊ะหวานเนี่ยมันยะมันยังนะคู่นี้นะอีกคู่หนึ่งครับ